ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สันสนีจะมาชวนท่านได้พูดคุยกันในครอบครัวแห่งสติพวกเรารู้ว่าในช่วงเวลาของวันดีๆในช่วงสงกรานต์นี้เราจะเปิดใจฟังกันมากขึ้นเราให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ที่เหมือนใจมันเปิดกว้างแล้วก็วางอคตินะคะเป็นวันที่พวกเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวของเราแล้วก็เป็นครอบครัวแห่งสติปัญญาคือขอขมากันให้พรกันแลกเปลี่ยนสื่อสารแชร์ความสุขความทุกข์กันเหมือนเรากำลังจะบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรนะในโลกนี้ทุกปัญหามีทางแก้ไขทั้งสิ้นทุกปัญหามันมีคำตอบรอเราอยู่เหมือนกับเวลาที่คุณแม่มองเห็นการทำงานวันนี้ของฝนที่พรมอยู่เกือบตลอดทั้งวันเลยนะคะวันนี้ชุ่มชื้นเป็นพิเศษจริงๆตั้งแต่พิจารณาอาหารกลางวันมาแล้วฝนก็เริ่มปล่อยตกจริงๆเลยก็คือประมาณสักบ่ายสามโมงคือเร็วกว่าเมื่อวานนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังพรมอยู่พรำๆเหมือนเราได้เห็นภูเขาเนี่ยนะคะแตะเมฆเลยค่ะมีก้อนเมฆกับยอดเขาที่เราขึ้นไปเมื่อวานนี้นะคะเวลาอย่างเนี้ยเมื่อวานเนี้ยฝนตกแต่วันเนี้ยฝนตกก่อนอีก1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเวลามันไปถึงที่สุดเช่นมันร้อนสุดมันทุกข์สุดมันมืดสุดๆมันก็จะใกล้สว่างเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเวลาพวกเราเนี่ยพลิกจิตของเราจากที่คว่ำให้หงายขึ้นเราวางภาชนะที่คว่ำแล้ววันนี้เรามีปัญญาหยิบภาชนะนั้นหงายขึ้นทุกอย่างก็จะเริ่มมีผลที่ตรงข้ามกับตอนที่ภาชนะมันคว่ำฉันใดก็ฉันนั้นนะคะฝนยังปล่อยอยู่คุณแม่จะเดินช้าๆเพื่อจะให้ท่านได้เห็นว่าเรายังทำงานได้ตอนแรกนันทวรรณก็บอกคุณแม่ว่าฝนตกให้คุณแม่ไปนั่งพูดอยู่ในหลังคาคุณแม่ก็บอกว่าก็ให้เห็นเลยว่าฝนตกเดี๋ยวเราก็เข้าไปนั่งในหลังคานี่แหละแต่เราเริ่มต้นตอนช่วงที่ฝนตกนี่แหละเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารอคอยเรารออยู่เมื่อเราได้วันนี้เราได้ฝนอีกวันหนึ่งแล้วเราจะหนีสิ่งที่เรารอคอยทำไมล่ะและเราก็เห็นจริงว่าฝนที่มันตกมาบางๆกระทบกับน้ำมันก็ดูงดงามนะคะก็แผ่นดินก็ซับเลยค่ะวันนี้เป็นฟองน้ำซับน้ำไว้ฝนหนึ่งวันมันทำให้ทุกอย่างมันเย็นลงแล้วก็เริ่มที่จะมีความสะอาดใบไม้สะอาดนะคะฝุ่นไม่มีเลยแล้วจิตใจของคนเราล่ะคะถ้าเราฟังธรรมะทุกวันทุกวันทุกวันธรรมะก็เหมือนหยดฝนเนี่ยแหละค่ะพรมลงมาทุกวันทุกวันวันหนึ่งเราก็ต้องเย็นและในทุกความเรียนรู้ในทุกโอกาสที่เราได้แก้ปัญหามันกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากของชีวิตเหมือนเรามีความทุกข์เราได้แก้ปัญหาเราเห็นปัญหาเราเห็นเหตุปัจจัยของปัญหาเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยของปัญหาจะด้วยการสื่อสารการขอความร่วมมือการแสดงความเห็นอกเห็นใจการฟังมากขึ้นหรือการเอาจิตของเราไปจดจ่อกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นกุศลจนกระทั่งไอ้อกุศลที่มันมีอยู่ตรงนั้นแหละที่เราไม่เข้าไปคล้องแวะเนี่ยมันกำเริบเสบสารหรือเติบโตในใจของเราไม่ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณแม่หยุดเป็นระยะก็เพื่อที่จะให้การเคลื่อนของเราปลอดภัยด้วยนะคะการเดินที่ช้าขึ้นหยุดระหว่างทางของการเดินทางมันอาจจะเห็นรายละเอียดของชีวิตมากขึ้นคือสรุปแล้วเนี่ยมองแต่ดี
มองแต่ดีมีแต่ได้เท่านั้นแหละมองแต่ดีก็คือมองทุกอย่างให้มันดีสงกรานต์ปีนี้วันครอบครัวดีใช่ไหมล่ะไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ต้องใช้เงินท่องเที่ยวแต่มีมิติของความเข้มแข็งทางสติปัญญามากขึ้นนะคะถ้านับจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ปีนี้ก็ต้องบอกว่าน้อยมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีการดื่มเหล้าขับรถมันไม่มีโครงการ7วันอันตรายหรือเมาไม่ขับหรือเกิดการทำงานของหมอและพยาบาลที่มีกรณีของอุบัติเหตุถึงแม้ว่าจะมีกรณีของโควิดนะคะคือคุณแม่ว่าตอนนี้คือ14แล้วพรุ่งนี้15ถ้ามองจากสถิติการขอความร่วมมือจากรัฐบาลที่บอกว่าขอให้หยุดอยู่บ้านเพื่อชาติเนี่ยแล้วเราก็ทำกันนี่แหละผลก็คือเรามีคนที่ป่วยโควิดน้อยและตายแค่ประมาณ10นะคะ40คนและก็ป่วยที่ต้องรักษาและรักษาหายไปแล้วนะคะเป็นพันคือจริงๆท่านมองดูนะคุณแม่ว่าคนไทยเนี่ยเก่งจริงๆเลยการให้ความร่วมมือมันทำให้เราเห็นเลยว่าคนที่ให้ความร่วมมือรอดคนที่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยแล้วไปติดคนอื่นมาซึ่งคนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นแต่พวกเราเนี่ยไปเป็นบุคคลกลุ่มที่สามน้อยโอกาสของการที่จะติดมันน้อยและโอกาสที่จะเอาไปติดคนอื่นมันก็น้อยมันจึงทำให้สถิติของเราในเรื่องของโควิด19เนี่ยมันไม่เกินเลยเถอะอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นการมีอยู่อย่างที่มันสุดวิสัยจริงๆนะคะอย่างของเราเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากรณีที่มากที่สุดหรือว่ามันมาตูมแรกเลยทำเอาเราเสียสถิติกันไปเลยก็คือเรื่องความสนุกสนานที่เราไปอยู่รวมตัวกันในพื้นที่ที่มันแออัดนะคะก็นอกนั้นก็ถือว่าเราให้ความร่วมมือในฐานะของคนที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะความทุกข์ก็เหมือนกันคุณแม่มองเห็นหลายเรื่องที่พวกเราอาจจะนึกไปเป็นภาพใหญ่ในอนาคตหลังจากโควิด19เลยก็ได้ถ้าถามว่าในความเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสของโควิด19ทำอย่างไรเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้หยุดแล้วทบทวนแล้วเติบโตไปด้วยกันนะคะเราเติบโตไปด้วยกันเพราะหนึ่งเราเชื่อว่าการที่เราจะกลับไปมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่เราสนใจเพื่อนบ้านของเราในกลุ่มเล็กๆหลายคนที่เคยมาอยู่กับคุณแม่นะคะพ่อแม่ก็เป็นคนมีอันจะกินนั่นแหละแล้วก็บอกว่าพอถึงวันปิดเทอมเนี่ยเด็กๆที่เขาปิดเทอมกันเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างไปในประเทศที่พ่อแม่จะสนับสนุนให้ลูกไปได้เพราะฉะนั้นลูกก็ไม่เคยเล่นด้วยกันในหมู่บ้านลูกก็ไม่เคยรู้จักกันในฐานะของเพื่อนบ้านไม่เคยเลยที่จะแบบทักทายกันเพราะต่างคนก็ต่างมีบ้านเป็นห้องนอนของตัวเองแล้วทุกคนก็มีสตุ้งสตางค์ที่จะไปไหนก็ได้ที่เงินมันพาไปได้เพราะฉะนั้นการที่เขาได้หยุดอยู่บ้านเขาได้หันกลับไปมองสิ่งแวดล้อมรอบบ้านได้มีโอกาสทักทายเพื่อนบ้านได้ไปในสโมสรของหมู่บ้านที่มันมีความปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยนะคะมันก็ทำให้สังคมที่มันเคยแบบมันเคยกว้างแล้วกว้างอ่ะมันเป็นสังคมที่มีความลึกซึ้งในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหนึ่งคนหาวิธีการเพื่อความรอดของตัวเอง
ก็ขอให้อีกหลายๆคนที่เคยเป็นคนรู้จักมักคุ้นเนี่ยช่วยเหลือเช่นคุณแม่ก็เห็นว่าน้องแพรวก็พูดว่าเขาก็เห็นการสอนให้เป็นอาสาสมัครเนี่ยมาตั้งแต่เขาอายุน้อยๆตั้งแต่จัดถุงยางชีพอะไรจนกระทั่งวันนี้โรงแรมพ่อต้องปิดตามนโยบายของจังหวัดพ่อก็ลุกขึ้นมาช่วยสมาชิกในโรงแรมโดยการให้ทุกคนเนี่ยรู้จักทำสัมมาอาชีพโดยการย่างไก่ซึ่งก็เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่เพื่อเอาไปช่วยคนอีสานขอให้เพื่อนซื้อไก่คนละตัว2 ตัว 3 ตัวอะไรก็ว่าไปนะคะเราไม่ได้กินไก่เพราะเราอยากกินไก่แต่เราเนี่ยมีไก่กินแล้วเราอิ่มไปนานเพราะเราได้เห็นว่าการไม่ดูดายของคนที่เขายังพยายามที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่รอขอเงินสนับสนุนหรือการช่วยเหลือแต่เขาพยายามเอาความสามารถของเขาออกมาช่วยเหลือกันเองแล้วก็ขอให้คนอื่นรับรู้ถึงความตั้งใจมันกลับกลายเป็นความอิ่มที่ไม่ต้องกินไก่ก็อิ่มอย่างยายยังคิดเลยว่าโอ้ถ้าแบบสั่งได้ก็คงสั่งแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือการช่วยเหลือที่มันทำให้คนไม่ดูดายอ่ะท่านพอเข้าใจสิ่งเหล่านี้เหมือนฝนอย่างเงี้ยมาก็เพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าจงขยันต่อไปเพราะว่าเวลาที่เรามีรางวัลหรือถูกการการท้าทายมากๆเมื่อเราถูกท้าทายมากๆอ่ะแค่ลมพัดเรายังขอบคุณเลยถ้าไม่ถูกท้าทายหายใจกันจะตายจะเป็นก็ยังไม่เคยเห็นว่าชีวิตมันมีคุณค่าพอจะหายใจไม่ออกเท่านั้นแหละมันรู้สึกว่าลมหายใจมันมีประโยชน์มันมีบุญคุณวันนี้เนี่ยมาพูดในฐานะของคนที่เป็นสมาชิกใน Mindfulness Family คนหนึ่งหรือว่าถ้าจะบอกว่าคุณยายก็เป็นหนึ่งในครอบครัวแห่งสตินะทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นทุกมาเพื่อให้เรียนรู้ที่จะพ้นทุกข์ทุกเป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้เราขมขึ้นทุกเหมือนหินลับมีดที่เราจะขมขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นหยุดพักสักหนึ่งฤดูกาลแล้วชีวิตที่มันงอกงามจากนี้ไปมันจะไม่ประมาทขาดสติอีกพวกเรามาช่วยกันเตือนกันให้สติปัญญากับคนที่เรารักแล้วก็บอกเขาว่าขอบคุณนะขอบคุณนะที่วันนี้เรายังเชื่อฟังกันขอบคุณที่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมจำนนขอบคุณอาสาสมัครที่ส่งความช่วยเหลือเข้าไปในทุกโรงพยาบาลขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง MK เนี่ยต้องพูดด้วยความรักความเป็นญาติเลยว่าการที่เรามีอะไรเราเอาสิ่งที่มีนั้นออกไปในเวลาที่คนหิวในเวลาที่คนเหนื่อยในเวลาที่คนต้องการกำลังใจอาหารที่พี่แจ๋วช่วยคนออกไปเพิ่มกำลังการผลิต 7,500 ชิ้นมันไม่ได้ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวบุคลากรของโรงพยาบาลรอดได้เพราะอาหารที่ไม่โดดเดี่ยวคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจในความเป็นครอบครัวใหญ่ๆอย่างนี้พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นและให้คนในเวลาที่กำลังต้องการและจำเป็นมีปัญญาที่จะไม่ผลักคนตกเหวมีชีวิตที่จะเรียนรู้ว่าถ้าตราบใดที่สังคมมันยังหันกลับมาเรียนรู้กับการแก้ปัญหาด้วยกันครอบครัวของเราก็ใหญ่ขึ้นครอบครัวของเราก็ไม่กลวงอบอุ่นนะคะวันนี้นั่งพูดอยู่อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะ
ส่งความรักไปว่าก่อนนอนวันนี้นะอย่าลืมห่มผ้าหาอะไรมาพันคอลูกเดี๋ยวคุณยายก็จะแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นเหมือนกันหลายคนดูเมื่อเช้านี้บอกคุณยายแข็งแรงจังเลยไม่รู้เลยว่าทำรายการเป็นชั่วโมงแต่มันมีความสุขที่จะเล่าเรื่องว่ามันเป็นอย่างนี้นะเพราะสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้สิ่งนี้จึงมีนะสิ่งนี้จะมีขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความเสียสละไม่มีความร่วมไม้ร่วมมือไม่มีการที่จะเติบโตได้อย่างนี้หรอกถ้าเรานิ่งดูได้วันนี้ตอนฝนตกคุณยายกับอาจารย์องุ่นนะขับรถนะดูเส้นทางน้ำเลยนะเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกเนี่ยคุณยายก็ยังไม่ได้ดูเส้นทางน้ำเพราะว่ายังไม่รู้ว่าฝนจะตกยังไงแต่เมื่อเช้านี้พอจัดรายการเห็นเส้นทางน้ำวันนี้ตอนสักบ่าย3 โมงฝนเริ่มปล่อยลงมาคุณยายก็ดูเส้นทางน้ำแล้วเห็นจริงๆว่าน้ำมาจากฟ้าเนี่ยเหลือเฟือถ้าเรารู้จักการเก็บกักน้ำหรือชะลอการไหลของน้ำเราจะยังชุ่มฉ่ำอย่างนี้ไปได้อีกเป็นเดือนทีเดียวถ้าเรารู้จักการทำให้เส้นทางน้ำมันไม่ไหลไปทิ้งแต่มันไหลอยู่ในพื้นที่ที่ต้นไม้ต้องการมันไม่ไหลไปตามถนนแต่มันไหลแล้วไปรวมกันเป็นแอ่งน้ำบ่อเล็กๆเป็นเขื่อนจิ๋วๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นเลยว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่นี้จากการที่เรารอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อได้มาแล้วเราเคารพสิ่งนั้นมันจะทำให้เราเรียนรู้เติบโตและต่อยอดหุบเขาโพธิสัตว์จะยังเป็นสิ่งที่ต้องการการเรียนรู้ในท่ามกลางของปัญหาที่มีปัญญาอย่างนี้เสมอเลยเพราะฉะนั้นทุกปัญหามันต้องมีปัญญากำกับทุกปัญหามีทางรอดรออยู่และทุกปัญหามันมีทางออกของสติปัญญาของพวกเราที่จะมาช่วยกันอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้นะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าพบกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะดูแลผู้สูงวัยในบ้านของเรานะคะมีโอกาสไปล้างเท้าพ่อแม่ของคุณยายเนี่ยก็ขอบคุณลูกหลานที่ส่งจอกน้ำเล็กๆส่งกันมาทั่วโลกเลยค่ะมารดน้ำขอพรก็ขอให้ความไม่นิ่งดูดายของลูกหลานที่กำลังศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์มีสติปัญญาอารักขาจิตนะลูกเมื่อใดที่เราลืมตาอยู่อย่างมีปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาจะทำให้ความมืดหายไปลูกอย่าหลับตาอยู่กับความกลัวนะลูกขอให้มีปัญญาแล้วแสงสว่างแห่งปัญญาก็จะทำให้หนูมองเห็นโลกใบนี้ชัดและเพราะความชัดจากการหยุดที่ช้าลงของโควิด-19ก็จะทำให้เราเติบโตเราจะกลายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ที่ประเสริฐขึ้นเพราะจิตใจสูงขึ้นขอให้ทุกท่านหลับวันนี้อย่างสุขสงบเย็นเมื่อเป็นสุขแล้วพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะครอบครัวแห่งสติของคุณยาย